ไอ้หมามันพูดถูกนะลงโทษให้จำอย่าตัดอนาคตเด็กมันเลยคนมันเดือดร้อนอ่ะตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงตัวเองอ่ะให้โอกาสมันเถอะนี่ผู้ใหญ่กับไอ้หมาช่วยพูดขนาดนี้สำนึกความผิดของตัวเองบ้างไหมนางมายมค่ะมายมลำบากจริงๆถ้าถูกไล่ออกมายมก็คงต้องใช้ชีวิตละหกละเหินเหมือนลูกนกไร้รังใช่จ้ะพี่มายมน่าสงสารวันก่อนยังต้องแข่งจับหมูหาเงินอยู่เลยโธ่น้องมายมช่างน่าสงสาร